เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะฮะแล้วก็เกมแรกนาล็อกแท็กติกคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปตี World Boss นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยนะฮะที่1ในเซิร์ฟผมเนี่ยรู้สึกว่า54ล้านเลยนะครับผมซึ่งเยอะมากนะฮะมาดูว่าผมจะตีได้เท่าไหร่นะครับบอสตัวแรกเนี่ยผมว่าไม่น่ามีปัญหาคือมันน่าจะตายอยู่แล้วแหละนะครับผมมาดูสกิลกันก่อนนะครับสกิลเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับบอสตัวนี้นะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสกิลที่ว่าหลักๆเลยนะครับก็คือมันจะมีสกิลนึงที่มันไล่ดาเมจหมู่ออกมานะครับแล้วก็จะเพิ่มความเร็วการโจมตีให้ทีมเรานะครับประมาณนั้นโอเคมาดูกันว่าผมจะตีได้เท่าไหร่นะฮะทีมที่ผมจะใช้ก็คือทีมปกติทีบอสของผมนะครับผมแต่ผมคิดว่าถ้านะครับถ้ามีทางด้านของตัวเดี๋ยวนะครับผมขอไว้ก่อนว่ามันต้องเดินยังไงคือถ้ามีไฮวิสาดเนี่ยน่าจะตีได้แรงกว่านี้ใช้บอสตัวแรกเป็นการเทสการเดินแล้วกันนะครับเพราะว่าบอสตัวที่2เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะทำดาเมจแม็กกันที่บอสตัวที่2นะครับดังนั้นเนี่ยผมควรจะฆ่าบอสตัวที่2ให้ได้แต่ผมคิดว่าคนอื่นก็น่าจะฆ่าได้เหมือนกันเอามาดูกันว่าการเดินแบบนี้มันถูกหรือเปล่านะปึ๊บผมจำไม่ได้แล้วว่าบอสออกสกิลเท่าไหร่ที่เวลาไหนบ้างนะครับเดินแบบคิวนี้โอเคผมน่าจะต้องดาเมจได้เท่าไหร่เนี่ยเมื่อกี้คือบอสมันเลือดน้อยมากอะจนแบบดูไม่ทัน6ล้านบอสเลือดโคตรน้อยเดี๋ยวกันนะครับผมน่าจะต้องใช้เลนเดลหยุดสกิลดาร์คบลาสถูกไหมนะครับไอสกิลที่มันไล่ลูกบอลสตันมาเมื่อกี้นะครับผมว่าตัวนี้เนี่ยต่อให้ทำสูตรไม่ติดก็น่าจะฆ่าตายครับมาดูกันผมไม่แน่ใจว่าต้องกดสกิลพิโอนี่ตอนไหนนะคิวนี้หยุดปั๊บฮะผมก็เพลินเอาโหกดใช้สกิลไปใส่ด้านบนเฉยเฮ้ยฆ่าไม่ได้อ้าวชิบหายแล้วสตันแต่สกิลนี้ต้องโดนถูกไหมด้วยแล้วโอเคฆ่าได้พอดีคนอื่นก็น่าจะฆ่าได้เหมือนผมถูกไหมหกสิบล้านบอสตัวที่2เลือด60ล้านนะครับผมถ้าตัวที่3ผมตีได้เบากว่า60ล้านแปลว่าคะแนนมันน่าจะตันที่60ล้านกันซะส่วนใหญ่นะครับคือถ้าผมตีได้เบากว่า60ล้านมากๆนะมาดูกันตัวที่3บอสเนี่ยจะไล่กิลประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะฮะเมื่อกี้ผมเพลินไปนิดนึงลืมกดสกิลเต่า
โอเคบอสจะไล่สกิลตีไวประมาณวินาทีที่28ถูกไหมนะครับผมลากเส้นยังไงนะเฮ้ยโหยืนไม่ดีครับสวยละเฮ้ยค้างบอสมันสลับสกิลที่ออกอะผมใช้สกิลพิโอนี่ช้าไปนะในรอบแรกบอสเริ่มตีแรงแล้วครับแต่ยังไหวอยู่น่าจะตีได้แรงกว่าเดิม67ล้านแปลว่าส่วนใหญ่จะวัดดาเมจกันที่บอสตัวที่3นะครับเพราะว่ามันคือบอสตัวที่2เนี่ยเลือดมันตันถูกไหมแล้วบอสตัวที่3เนี่ยก็จะเป็นตัววัดดาเมจกันดังนั้นผมจะไม่ตีต่อนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมขอไปคิดวิธีที่ดีกว่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาตีวันหลังนะครับส่วนวันนี้เนี่ยผมขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนก็คือ67ล้านนะครับผมดาเมจแล้วก็ไม่แน่ผมอาจจะมาปาดดาเมจตอนกลางคืนนะครับผมแล้วก็อาจจะอัดคลิปด้วยนะถ้ามันตีได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าเท่าที่ผมสังเกตดูเนี่ยกิจกรรมบอสเวิลด์เนี่ยเซิร์ฟผมเอาเฉพาะเซิร์ฟผมนะวันแรกเนี่ยแต้มจะไม่สูงเวอร์นะครับมันจะจบที่ประมาณ500 600นะครับผมแล้วก็วันที่2ด้วยแต่มันเริ่มจะมาแข่งกันวันที่3ดังนั้นเดี๋ยวผมขอคิดอีกทีว่าอาจจะนะครับผมมาตีหลังจากนี้โอเคลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ